ไปดูเหตุการณ์ระทึกที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะตำรวจนำกำลังไปจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้าแต่ระหว่างนั้นกลายเป็นว่าตัวพ่อค้าเนี่ยวิ่งหนีตำรวจก็วิ่งแบบวิ่งสู้ฟัดคือต่างฝ่ายต่างวิ่งนะคะเป็นพ่อค้ายาบ้า2 คนที่กำลังนัดรอจะส่งยาบ้าให้กับลูกค้าเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันว่าสุดท้ายตำรวจจะสามารถจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้าได้หรือไม่ค่ะเอานะเฮ้ยอย่าไปเลยเอาติดอย่ามาเอานะโอ้โหระทึกจริงๆพี่อ่ะระทึกมากและนี่คือเหมือนเป็นกล้องบอดี้แคมใช่ไหมที่ติดตัวแล้วให้เห็นภาพบรรยากาศการวิ่งเจ้าหน้าที่วิ่งเร็วมากนะคุณน้องค่ะคือณปัจจุบันพอมีพรบอุ้มหายเนี่ยตำรวจทุกครั้งที่ไปจับต้องติดกล้องที่หน้าอกแล้วเราจะเห็นภาพแบบนี้ถ้าไม่ล้มก็ไม่น่าจะจับได้นะคะเป็นภาพนาทีที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยตำรวจบุรีรัมย์นำกำลังส่วนที่กำลังกันไปจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้าคือนายทศพลวัย34 ปีและนายสิงห์เนี่ยอายุเพียงแค่17 ปีเท่านั้นนะคะทั้งคู่เป็นชาวอำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์จับได้พร้อมของกลางยาบ้า3 ห่อจำนวน9 มัดรวม 18,000 เมตรโอ้โหเยอะมากเลยนะคะผู้ต้องหาทั้ง2 คนมีการโยนทิ้งระหว่างวิ่งหลบหนีการจับกุมกับที่ซุกซ่อนอยู่บริเวณใต้พุ่มไม้ใกล้กระท่อมที่เกิดเหตุ คือวิ่งไปโยนทิ้งไปด้วยปรากฏว่าตำรวจไปเจอยาบ้าที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกอีก880 เมตรนะคะซุกซ่อนอยู่ในรถจักรยานยนต์ของนายทศพลจอดอยู่บริเวณกระท่อมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมของกลางยาบ้าที่ตรวจยึดได้ 18,880 เมตรค่ะสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทำการล่อซื้อยาบ้าสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาค้ายาเสพติดได้ 2 รายพร้อมของกลางเบื้องต้น290 เมตรในพื้นที่ตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จากการสอบสวนทราบว่าทั้งคู่ซื้อยาบ้ามาจากนายทศพลโดยตัวนายทศพลเนี่ยเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัวอยู่แล้วด้วยนะคะตำรวจวางแผนล่อซื้อแล้วก็จับตัวนายทศพลแล้วก็มีการนัดให้ไปรับเอายาบ้าที่กระท่อมท้ายหมู่บ้านศรีสง่าหมู่4อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีตำรวจวางกำลังดักล้อมไว้อยู่แล้วเมื่อไปถึงกระท่อมดังกล่าวปรากฏว่ามีชายวัยรุ่นประมาณ4 คนจู่ๆก็วิ่งหลบหนีออกจากกระท่อมตำรวจสามารถไล่ติดตามจับกุมตัวได้เป็นชาย2 คนทราบชื่อก็คือนายทศพลแล้วก็นายสิงห์หลังคุมตัวทั้ง2 คนตรวจสอบของกลางที่ผู้ต้องหาโยนทิ้งระหว่างทางตำรวจนำตัวทั้ง2 คนพร้อมของกลางไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ทำการตชด.และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สพ.หนองหงส์ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะแจ้งข้อหานะคะทั้งเรื่องของการร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตและเรื่องของการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันนายทศพลเนี่ยรับสารภาพบอกว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตัวเองโดยติดต่อซื้อมาจากรุ่นพี่ผ่าน Facebook นะคะคือซื้อยาบ้า10,000 กว่าเม็ดผ่าน Facebook และชวนนายสิงห์มาเป็นเพื่อนเพื่อเก็บยาบ้าไว้ที่ตรงนี้โดยมีคนเนี่ยนำไปวางไว้ให้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสัญญาว่าจะให้ค่าจ้างแก่นายสิงห์ 5,000 บาทต่อครั้งยอมรับว่าทำมาแล้วหลายครั้งจนถูกตำรวจจับได้ในครั้งนี้ค่ะ